ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะจะมีความน้อยอกน้อยใจคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวบางท่านอาจจะน้อยใจคนในครอบครัวน้อยใจในพี่น้องน้อยใจในเพื่อนสนิทน้อยใจในคนรักน้อยใจได้แต่อย่านะคะเอาความน้อยใจนั้นมาถ่วงนะคะหรือมาดึงนะคะโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤษภาคมการเงินนั้นแน่นอนค่ะถ้าคุณมองหาช่องทางและโอกาสการเงินไหลมาเทมาแต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งน้อยใจอยู่นะคะการเงินหรือสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามานั้นนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนลอยออกไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบหากคุณนะคะกำลังมองหานะคะบ้านใหม่คอนโดใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่จะได้และได้รับคำตอบภายในวันศุกร์ที่6พฤษภาคมเช่นเดียวกันค่ะเรื่องการงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินนะคะอยู่ในนะคะลักษณะที่คงที่ค่ะไม่ได้มีมากเกินไปไม่ได้มีน้อยเกินไปรายจ่ายรายรับก็ยังนะคะสูสีกันอยู่นั่นเองความรักนั้นนะคะคนรักพูดง่ายง่ายแต่ฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยใจคนรักนั้นนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยฟังเหตุผลของผู้ที่เกิดวันอังคารเท่าที่ควรค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมค่ะจะมีโอกาสนะคะที่จะได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ผู้ที่เกิดวันพุธทำได้ใช้นะคะความสามารถเฉพาะตัวใช้พรสวรรค์ในตัวเองที่มีนะคะการงานทุกอย่างถึงจะสำเร็จได้ด้วยดีเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินค่ะถึงแม้ว่าจะไปได้เรื่อยๆแต่คุณมีโอกาสมีโชคก้อนใหญ่หรือมีเงินก้อนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ความรักนะคะก็อยู่ในช่วงที่ค่อยๆ คุยกันไปไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพของคนรักอาจจะทำให้ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นเป็นห่วงได้นั่นเองค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะจะมีโอกาสนะคะใช้ความสามารถในการพูดเป็นพิเศษหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเป็นนะคะคนทำงานราชการเป็นคนทำงานขายงานการตลาดจะต้องพูดมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษเพราะว่าพูดเยอะแล้วคุณสามารถที่จะปิดการขายได้พูดแล้วจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินต้องระวังรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมแซมของในบ้านยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟเสียนะคะปลั๊กสามตาเสียหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับไฟเนี่ยจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะเพื่อซ่อมแซมได้แต่ในเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะความรักรุ่งกว่าทุกๆวันนะคะเพราะว่าความรักนั้นนะคะจะทำให้คุณนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจมากขึ้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันมองไม่ชัดในวันศุกร์ที่6พฤษภาคมชัดแน่นอนค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะอาศัยนะคะวันดีนะคะก็คือวันศุกร์ที่ตรงกับวันเกิดคุณก็คือคุณเกิดวันศุกร์ด้วยทำบุญสักนิดนึงค่ะการทำบุญอาจารย์บอกแล้วนะเราจะทำด้วยความตั้งใจก็ดีทำด้วยนะคะการสวดมนต์การภาวนาก็ดีการทำบุญง่ายๆโดยการที่ทานมังสวิรัติก็ดีจะช่วยส่งเสริมนะคะปัญหาต่างๆที่เคยติดค้างสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะหมดไปค่ะและจะมีนะคะโอกาสทางการเงินและความรักเข้ามาหาคุณนะขอให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นโชคดีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นคุณค่าเรามากเป็นพิเศษจากใครที่เคยทำงานและอยู่ข้างหลังนะคะบางคนมองว่าเป็นของตายเนี่ยหลังวันศุกร์ที่6พฤษภาคมเราจะมีความสามารถหรือเราจะมีนะคะเขาเรียกว่าจุดเด่นขึ้นมาการเงินนั้นยังไม่เด่นเท่าที่ควรนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นยังใช้เงินแบบอู้ฟู่เห็นอันนี้ก็อยากซื้อเห็นอันนั้นก็อยากได้ต้องลดนะคะในเรื่องของความอยากลงสักนิดนึงเงินถึงจะอยู่ติดกระเป๋ามากขึ้นความรักนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะมีช่วงเวลาดีๆค่ะทำให้คุณนั้นสุขใจหายเหงาไปได้มากโขเลยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะจะมีแน่นอนค่ะอาการปวดเมื่อยต้นคอปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเกิดขึ้นแน่นอนและที่สำคัญผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะหงุดหงิดทั้งวันค่ะอาจจะหงุดหงิดเพราะความไม่สบายตัวก็ดีหงุดหงิดเพราะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานก็ดีหงุดหงิดเพราะว่าคนที่สัญญาจะคืนเงินไม่ยอมมาคืนเงินก็ดีหรือหงุดหงิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระทั้งวันนะคะทำใจให้สบายมีสมาธิ
แต่โชคยังดีค่ะที่คนรักคนในครอบครัวพี่น้องนั้นยังให้ความช่วยเหลือและมอบความเข้าใจให้กับคุณนั่นเองค่ะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะสำหรับวันศุกร์ที่6พฤษภาคมค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันเชื่อว่าหลากหลายคนฟังดวงชะตาแล้วอาจจะมีแนวทางการตั้งรับนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะรู้ไว้ก่อนนะและเราก็มาปรับมาใช้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราผ่านในวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนั้นไปได้อย่างนะคะชัดเจน